คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ชี้แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพนันเป็นอันขาดอาจารย์เสพครับสวัสดีบ่าวเสียงคานวิถีชาวบ้านเนาะครับผมมาในแวร์มหาอาจารย์ครับเมย์มหาอาจารย์อะไรนี่เขามีทีเด็ดอาจารย์ไอ้ที่มันมีทีเด็ดก็สิว่าทีเด็ดกับโมหัวแล้วเนาะครับผมจากสิทีเด็ดจากบอเด็ดครับเพราะอาจารย์แซมคนเก่ากลับมาแล้วอาจารย์แซมกลับมาแล้วป่ะครับผมอาจารย์แซมกลับมาแล้วไปเจอไหนอากาศห้อนเนาะอากาศห้อนครับอาจารย์ครับโอ้อากาศห้อนครับเปิดแอร์หอดซองโตมเลยนี่อืมอากาศห้อนเนาะครับผมก็มาเลยพ่อนาพ่อตากันต้นเนาะเมียครับต้นไปเจอไหนคือว่าบ่ได้พ่อนาพ่อตากันต้นสงกรานต์ก็ไม่เจอนะขาดห้อนสงกรานต์เนาะเรียนกันช่วงนี้ก็สงกรานต์เออก็เลยบ่ได้มาหาอาจารย์ลงห้องแอร์อืมครับอาจารย์มีแนวทางดีๆในบ่ครับอาจารย์ก็มีอยู่ครับแนวทางที่สิให้แต่อาจารย์สิให้ไปก่อนดอกนึงแชร์ไปก่อนตัวนึงครับเลขอาจารย์คิดว่าเลขร่างสิมี8ร่างจะมี8เนาะทุกอย่างถ้าเป็นเพียงแนวทางครับแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นครับแล้วก็อย่าลืมเพจจริงของอาจารย์แซมไม่มีการปักลิงก์พนันอาจารย์ไม่มีเพจแล้วก็ไม่มีกลุ่มเนาะครับผมเข้าใจกันตรงนี้ที่เห็นกันอยู่ว่อนใน Facebook ใน TikTok นั้นมีแต่มิจฉาชีพทั้งนั้นมิจฉาชีพแต่ถ้าเป็นในเรื่องของช่องของยูทูบเบอร์เนาะครับใน TikTok ก็มีเป็นบางส่วนอืมแต่ถ้าเจอที่บอกว่าให้เข้ากลุ่มนั้นของปลอมปลอมแน่นอนแต่ถ้าลงเหมือนกับ YouTube อันนี้คือของจริงครับอย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดคุณจะเสียเงินไม่พอจะเสียใจเองครับแล้วก็ไม่มีการให้หวยลาวหวยฮานอยหวยเพื่อนบ้านใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีการให้เพราะว่าอาจารย์จะไม่ให้หวยนี้ทั้งสิ้นจะไม่ให้หวยนี้ทั้งสิ้นแล้วก็ฝากเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยในวันนี้เนาะครับจําอาจารย์ก็เป็นถ้าถามว่าหวยหยังล่ะอาจารย์ก็เป็นหวยฝันอาจารย์มีความฝันเผยความฝันอยู่ในนี้ครับอาจารย์ครับกับหวยฝันก็ว่าจะปิ้งกัดนะปิ้งกัดปิ้งกัดขาครับกัดตรงไหนเนาะจะปิ้งกัดกัดตรงไหนครับอาจารย์กัดขาโอ้กัดขาครับก็งวดนี้อาจารย์ชอบเลขตัวเดียวปีก็แปดเนาะแม่นอาจารย์สิแต่ว่าหลายส่องอาจารย์ก็หายไปแล้วเนาะก้อนหนานี่เลขตัวนี้แหละตัวเดียวที่อาจารย์จะให้ไปในงวดนี้วันที่2พฤษภาคมครับก็เดี๋ยวสิมอบให้เป็นแนวทางเนาะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดนี้เนาะครับเพื่อแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางไม่มีไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนไม่ได้หวังสิ่งประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแต่ว่าใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้หวังผลอย่างตอบแทนอะไรอย่างหลายอย่างเนาะครับไม่ใช่เป็นในเรื่องของการแสวงผลประโยชน์บางคนก็ว่าอาจารย์ด่าอาจารย์นั่นนั่นทั้งสิ้นอาจารย์ก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากใครทั้งสิ้นรเรามีหน้าที่เหมือนกับว่าแบ่งปันความฝันหรือว่าเข้าออกมาบอกสู้กันพี่น้องเข้ามาเรียกอีนักทีเดอร์มันเป็นตาแมนบอลล่ะก็ได้รับประกันมั่นใจว่ามันจะออกหรือไม่อันนี้ไม่รู้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจพิจารณาใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่านั้นไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแอบแฝงก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมอบแนวทางให้เนาะรัฐบาลไทยงวดนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อเขียนได้ป่ะอาจารย์เขียนได้อยู่กระดาษ A4 มากระดาษ A4 มาบาเทียงข้างกระดาษ A4 มาอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมเนาะอยู่วัดเป็นอาจารย์เรียนปฏิบัติธรรมช่วงนึงนะช่วงนึง
นี่ก็เพิ่งออกมาตัวนี้เป็นแนวทางเป็นเรียกของฝันอาจารย์เนาะเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นครับแนวทางเท่านั้นเด้อฝากพิจารณาครับจอดเชียนเด็กจริงๆเลยพี่น้องวันที่2ตัวเนาะใช่ครับวันนี้เลขออกวันที่2ตัวเนาะ2พฤษภาคมครับพี่น้องครับ2พฤษภาคม6 7เนาะเดียวแล้วพี่น้องครับเดียวฝากพิจารณาและอาจารย์กับผู้ว่าเลขสวงตัวไหนจะเป็นเพียงแนวทางของความฝันให้เพื่อไว้พิจารณาระยะยานเพื่อพิจารณาเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นฝากไว้พิจารณาเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นครับอาจารย์ไม่ใช่ผู้วิเศษแม่นครับอาจารย์โมเมนต์ผู้วิเศษไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่พระอรหันต์สิพ่อหูปานันแม่นบ่แม่นครับหันได้แต่หันซ้ายหันขวาอยู่นี่แหละครับเป็นเนื้อทางอาจารย์ไอ้นี่แม่นบ่เชื่อหันครับผมอาจารย์ก็ไม่ใช่เทวดาที่จะรู้ว่าหวยจอกอะไรครับไม่ใช่เทวดาไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์เป็นเพียงบอกแนวทางเข้ามากับตามมามากับพานแค่นั้นเองเนาะไม่มีผลประโยชน์แฝงใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไอ้เรื่องของเพจปลอมที่เอาไปลงชักชวนเข้ากลุ่มนั้นอย่าลงเชื่อเด็ดขาดใน Facebook ใน TikTok ก็ดี TikTok ของอาจารย์คนตามบ่ฮอด200คนซับบางคนบ่ฮู้ซับว่าแม่นอาจารย์อาจารย์เล่นแม่นบ่เออบางคนบ่ฮู้ซับอาจารย์ไม่มีเด้อไม่เคยเอารูปของอาจารย์ไปใส่ในเพจในอะไรถ้าเห็นมีรูปมีอะไรอาจารย์นั่นคือของปลอมหมด อย่าลงเชื่อเด็ดขาดอ่ะพิจารณาเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเพจเดียว85อาจารย์ให้อาจารย์เผยความฝันนะครับอาจารย์ฝันลายมือยังครับผมก็ฝันถามว่าลายมือมันก็ลายมืออยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์ไปจะไหนไปปิงได้มาขัดขาจริงๆอาจารย์มันก็ไปหาปลาหาปูหาปลาจริงๆบ่ก็ไปได้ลงน้ําโอ้บ่ได้ไปหาปลาหาปูหรอกได้ลงน้ําครับการซื้อมันก็85นี่นะฟันธงเลยแมนโอ้งามงามพี่น้องพิจารณาในการรับชมวันนี้ต่อไปทางจะมีพิธีการอาจจะมีหมอลำมาเล่นกันเลยโอ้พี่น้องแบบลาแบบการมันทิ้งส่วงมาโดนนะสิมีหมอลำมาโลกเด้อพี่น้องแล้วอาจารย์จะอีกช่วงนึงวันที่เท่าไรครับอาจารย์ชุดเต็มนะชุดเต็มสรุปชุดเต็มเนาะครับสรุปชุดเต็มลงวันที่30ดีกว่าเนาะ30ครับ30 30เดือนวันที่30เดือนนี่แหละชุดเต็มลงวันที่30เด้อรอกันอันนี้อาจารย์ให้ไปก่อนเม็ดเดียว85ไม่มีเปลี่ยนแปลงอันนี้ให้ไปก่อนแล้วชุดเต็มจะให้ชุด3ตัวบนโอ้แต่อันนี้อาจจะเน้นล่างตัวนี้เน้นล่างแล้วก็เน้น3ตัวบนวันที่แล้วว่าอาจารย์เขา3ตัวเป็นบ่อาจารย์งวดที่แล้วบ่ครับเกิดได้3ตัว5 9 8นั่นดีอาจารย์ดีอาจารย์น้องผู้เดียวเลยวันนี้มันได้ถึงความบังเอิญโอ้จะเป็นนาทีไหนเลขมาใบสองล่ะพี่นาทีสุดท้ายเหมือนกันใช่ไหมแม่นอนอยู่นอนอยู่อ่ะมีคนมาบอกว่าอาจารย์พบฝันว่าปิ้งกระตีนโอ้อาจารย์ก็เลยว่าปิ้งกระหาปิ้งกระแปดมันกระมันกระเก้าหาแปดเก้าหาเก้าแปดอาจารย์ว่าจะแปลจะเสลยนำโอ้ได้รถไม่เลยอาจารย์กะหา98ได้รถไม่บางเดียวได้รถไม่เลยจะซื้อหา98ครับวันนี้ก็มัก8หาอยู่เด้อบ่ได้ทิ้งเด้85คิดว่าถ้าแม่นเห็นปิงก็สิแม่น8ล่ะแม่นครับมันก็ไปใส่ดอกแม่นน่ะก็สิแม่น8แต่ว่าก็มาในเรื่องของชุด3ตัวบนอีกรอบนึงในวันที่30เนาะวันที่30สิรอติดตามแล้วคนได้สิมาวันที่31ก็ได้เฮือนได้เฮือน31บ่มีบ่มีฮะเมษายนก็น่าสิ30 30มื้อเนาะแม่นครับมาวันที่30ค
ครับมาคนมาอาจารย์ว่าเจอกันวันที่31ผมมีเดือนนี่ต้องมาเดือนหน้าเดือนหน้าครับถ้าบ่ได้ใช่มา31เมษายนก็บ่มีเด้อต้องมาเดือนหน้าเด้อครับเออมาเดือนหน้าเอา FC ก็ว่าอาจารย์ขึ้นรอขึ้นเนาะขาวขึ้นFC เบิ่งเหนืออันนี้เนาะครับก็อาจารย์ช่วงนี้บ่ค่อยจะออกแดดโอ้แดดมันแห้งตะกอนตะกอนอาจารย์เอาไปครับปูครับครับคุดปูคุดจริงๆสมมุติหาตัวหาอยู่อาจารย์เมื่อวานนี่ก็ขี่ซาเล้งโอ้นางซาเล้งไปเขามาไปหาเขียดไปหาเขียดมาไว้ตบยูนสิล่ะมันก็ยังว่าแหละคนเฮาเนาะครับผมมันเป็นบางส่วนบางตอนอาจารย์ก็บ่ได้ยังคิดหลายน้ำมันของแบบนี้มันบ่แน่บ่นอนดอกครับของแนวบ่แน่นอนจ้ะเนาะเลขมันบ่ได้เลขอ่ะอาจารย์ท่าเลยว่าทุกสำนักทุกที่ทุกคนแห่งในประเทศไทยอาจารย์ไหนก็ช่างที่ให้หวยไม่มีคนไหนให้หวยถูกไปตลอดแม่นครับอาจารย์ขนาดแต่อาจารย์ให้ถือมา7งวดติดน่ะตอนช่วงนั้น7งวดซ้อนเลยครับ7งวดดีๆน่ะ7งวดซ้อนก็ยังมาเว้นผิดแน่ถูกแน่ช่วงนี้เห็นบ่ก็เว้นถูกแน่ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับปกติเนาะอาจารย์เนาะแม่นอาจารย์ที่บอกว่าให้ใช้พิจารณญาณในการรับชมเท่านั้นนี่แหละสิ่งที่อาจารย์บอกให้ใช้พิจารณญาณในการรับชมเท่านั้นถือว่าเป็นแนวทางแบ่งปันกันไปไม่มีผลประโยชน์แฝงใดๆทั้งสิ้นสำหรับอาจารย์นะอาจารย์บ่ได้มีเงินทองบ่ได้อีหยังบ่ได้หลอกลวงใครเพียงแต่ว่าเป็นเพียงแนวทางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นมรรคตามมรรคผ่านเนาะอาจารย์เนาะเมียนอยู่ทั่วเพื่อกะมาทายเนาะครับเพื่อกะตามมาทายอาจารย์อาจารย์ก็บ่ได้มีจุดประสงค์อื่นใดเนาะครับก็เอาสู้กันฟังสิล่ะใน YouTube YouTube นี่ล่ะเพียงแต่ว่าโดนพวกมิจฉาชีพมันก๊อปปี้คลิปไปตรงไปลงในเพจมันปักลิงค์ปังยังเนาะอาจารย์เนาะปักลิงค์ปังยังน่ะพวกนี้เลวแห้งเลยโอ้เลวแห้งเลวดีอย่าไปหลงเสือเด้ออย่าไปหลงเสือมุมันเด้ออาจารย์บอกไว้ก่อนอย่าไปหลงเสือถ้ามูเจ้าลงเสื้อมันนี่ซิปเลยเลยมันตัวเลยตัวสุดท้ายเนาะอาจารย์เนาะสุดท้ายก็ขอให้ทุกซิปขออาจารย์เนาะทุกผู้ทุกคนร่ำรวยเงินทองเงินทองของมีค่าหาอยากช่วงนี้ก็ให้เก็บหูยังเนาะให้ร่างให้มีถ้าขึ้นห้องอาจารย์ก็จังมาหาครับมาหาอยู่เพื่อนเมื่อวานนี่ก็มีคนมาหาอยู่มาสวดคำครับแต่ที่ว่าก็ให้มาส่วนคำประมาณจัก4โมงหาโมงแรกคืออากาศสิได้เย็นๆเนาะอากาศสิเย็นๆนั่งคุยกันโดนๆอาจารย์เป็นจังได๋เนาะวันนี้สิได้เท่าใดเนาะอาจารย์อาจารย์เป็นจังได๋มีเงินใส่บ่เออสบายแน่จักพัน2พันมาให้อาจารย์ใส่ก็ว่ากันไปมาน้องเนาะอาจารย์ก็บ่มีเงินใส่ดอกว่าซั่นอยู่สิล่ะถ้าเรียกออกก็อย่าลืมอาจารย์เด้อว่าซั่นครับฝากไปทีหน้าขอให้ร่ำรวยวันที่30เจอกันแน่นอนครับชุดเต็มชุดใจเนาะอาจารย์เนาะครับขอบคุณอาจารย์แซมนะครับพี่น้องที่มาที่มาให้ในท่านไปก่อน85ครับนี่ลาไปซื้อลอตเตอรี่ไปก่อน85รัฐบาลไทยเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์หนูไม่มีแนวทางที่จะไปซื้อลอตเตอรี่เลยว่ามักกับชอบพอมากับพานแค่นั้นนะ85เอ้าสุดท้ายแล้วเอ้าสุดท้ายครับอาจารย์ครับ85เม็ดเดียวตัวเดียวไหนไม่มาตัวเดียวไปซื้อลอตเตอรี่ไว้85เด้อครับซื้อลอตเตอรี่ไว้ถ้ามางวดนี้กับมหาอาจารย์โลดอาจารย์หนูถูกหวยเด้ออาจารย์มาถูกวันนี้น่าจะมากหรอครับอาจารย์จักแสน2แสนขออาจารย์เลย 50,000ครับขอบคุณอาจารย์แซมนะครับพี่น้องครับคือเก่าล่ะก็อยู่คือเก่าบ่มีหยังดอกครับก็อยู่คือเก่าล่ะทุกทิศก็มาหาลาอยู่มาลงลายมือเศรษฐีมาหาอาจารย์มาลงแล้วก็เรื่องของวัตถุมงคลใครมาหาอาจารย์อาจารย์มีวัตถุมงคลให้ทุกสิ่งทุกคนวัตถุมงคลอาจารย์มีให้ทุกคนครับผู้ใดที่มาหาอาจารย์ได้วัตถุมงคลอาจารย์มีเราเป็นรุ่นพิเศษวัตถุมงคลนี่บ่แม่นอาจารย์มันก็ปลุกเสกเลยบอกไว้ก่อนที่มีตะเกียจอาจารย์มาจังวัตถุมงคลนี้เป็นวัตถุมงคลเรียกทรัพย์ของอาจารย์ปู่อาจารย์ปู่เนี่ยท่านปลุกเสกไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต
ทีนี้ท่านจะเก็บไว้ในห่อสีขาวเล่ากับมัดไว้อาจารย์ก็เลยเอาออกมาก็เลยว่าเอามาไหว้แจกลูกศิษย์เป็นวัตถุมงคลในเรื่องของพระเขาเรียกว่าพระปิตามหาราชพระปิตาแล้วมันจะมีแผ่นทองกันหนึ่งเป็นตัวคู่กันกับพระปิตาแต่ก่อนเล่าสิเล่าเหตุอาจารย์ปูนี่เล่าเห็นอย่างลูกศิษย์นี่แต่ก่อนนี่พวกตำรวจพวกยังหนีที่ไม่ร้ายมาหาตะเพิ่นไหนทำไมเพิ่นยังมีชีวิตอยู่แต่ก่อนลูกศิษย์ไอ้ได้ขายของในตลาดดิ๊กหนีเป็นว่ามาหาเราแล้วก็โยนวัตถุมงคลให้เพราะว่าถ้ามึงบ่หอยมึงบ่มันหนีเลยเราว่าแบบถ้ามึงบ่หอยมึงบ่มันหนีแท้เพราะว่าแย่นั้นเราก็บ่คอยเชื่อเรื่องเพิ่นก็ไปให้ร่านัดของเพิ่นก็หอยหอยเพิ่นก็นอนฝันมีคนมาหอกเลยโอ้สามโตเพิ่นก็ถือมัดหนีมัดหนีเลยแมนว่าเสือก็ต้องเสือมันเขาเพราะว่าอาจารย์แต่ว่าวัตถุมงคลของอาจารย์ส่วนมากจะให้ลูกศิษย์เฉพาะคนที่มาหาอาจารย์ไม่ได้ปล่อยวัตถุมงคลนะครับไม่ได้ปล่อยให้เช่านะคุณอยากได้มาหาอาจารย์อาจารย์แจกให้เลยคนละคนอาจารย์พวกขี้เหนียวมาหาอาจารย์อาจารย์ให้วันนี้ถ้าผู้ใดอยู่ไกลอยากได้ถ้าผู้ใดอยู่ไกลอยากได้ก็มาก็ได้เนาะก็ออกค่าส่งเองครับก็ออกค่าส่งเองมาบาเสียงกันเนาะครับก็บ่แพงหรอกค่าส่ง100 200ครับค่าน้ําค่ากาแฟเนาะครับผมออกค่าส่งอาจารย์ให้ส่งให้เป็นเสร็จวัตถุมงคลเนาะไม่ใช่แบบตอนนี้นะจะเหลืออยู่ประมาณบ่หลายต้องมาขึ้นลูกศิษย์มาอาจารย์กันเต็มเลยครับเมื่อนี้มีพิชบัตรก็จะขออาจารย์นี่กันเนาะบอสิกันเป็นวัตถุมงคลเรียกซ้ำสิขออาจารย์น้ำแล้วพอดีวันนี้พอดีวันนี้เอาไปก็ไปหอยข้อโอ้เอาไปก็ไปหอยข้ออาจารย์ปูมันล่งมันเสกมันปุ๊บไปให้โอ้ครูบาอาจารย์สมัยก่อนสมัยเราเก่งแห้งสมัยก่อนเราเก่งดีแม่นครับอาจารย์เรามีหูทิพตาทิพท่านเก่งมากแต่ท่านไม่บอกหวยเราหัวเลขได้ว่าสิออกตัวใดแต่เราบ่บอกเราบ่บอกอาจารย์เคยถามหลายเทื่อแหละว่าอันอัตโตหัวเลขอีหยังคือบ่บอกเราก็บอกอาจารย์มากคำเดียวแล้วว่ากูไม่อยากเป็นผู้พิเศษตลอดกูอยากเป็นผู้ทุกคนโอ้เลขนั้นใครก็บอกได้คนน่ะครับแต่ว่าเราบ่อยากบอกแล้วว่ากูไม่อยากเป็นผู้พิเศษกูอยากเป็นผู้ทุกคนคนน่ะแต่ว่าเราสิให้เป็นปริศนาบางเทื่อลูกศิษย์มาหาเราก็โอ้รถงามเนาะเราอะบอกได้สามโตในรถแล้วสิเลี้ยวเบิ้งก่อนส่วนหลายสิจับพี่รูดเอาแบบนี้แต่เราเก่งก็เหลือแต่อาจารย์นี่รับช่วงต่อแต่ไม่ได้เก่งเรื่องเลขไหนอาจารย์ก็เก่งในเรื่องของถือว่าเลี่ยนมากกับเรื่องการเขียนลายมือเขียนลายมือลายมือเศรษฐีให้กับลูกศิษย์ผู้ใดมากกับเขียนลายมือเศรษฐีก็สืบทอดมาจากอาจารย์นี่เลยเป็นบุคคลแม่นโอ้สืบทอดมาร่วงตบก็เขียนให้ขึ้นเลยสมัยก่อนเพื่อนเขียนลายมือเหมือนกับว่าผู้ใดร่วงตบชะตาขาดก็เขียนให้ขึ้นแต่อาจารย์ที่มีเสียงอย่างหนึ่งก็มีผู้ยิ่งที่มาหมู่บ้านก่อนครับอาจารย์บอกว่านี่เรื่องมึงสิมีขอบบอกว่าให้พาไปปล่อยป่าแต่พอปล่อยป่าตายอาจารย์ว่าอันนี้อาจารย์บอกหมอกับไปปล่อยแล้วประเทศนี้อีก20,000ขี่รถไปรถส้นรถส้นรถส้นเลยแล้วกลับมาใหม่เพิ่นก็มาบอกเพิ่นว่าอุ้ยถ้าบ่ได้ปล่อยป่าหนูตายแท้เพิ่นน่ะอาจารย์ก็บอกสิมีเส้นก็บ่ฮู้ล่ะจักสิมีเส้นจักบ่มีเส้นล่ะถ้าขึ้นฮอดอาจารย์ก็จังมาวัตถุมงคลก็มีให้เนาะครับแต่ถ้ามาให้มาคำคำมาช่วงคำถ้ามากลางเว้นฮอดเนาะจะเดือนหนาเดือนหนาครับผู้ใดมีแพทย์ที่มากครับมาเดือนหนาอาจารย์แนะนำมาเดือนหนาครับเดือนหนาเมื่อหนาห้อนแล้วเมื่อหนาห้อนช่วงประมาณวันที่3ที่4เนาะครับก็ช่วงหนาฝนเมื่อหนาห้อนที่นี่ก็หนาฝนละมั้งที่นี่ก็ก็ขอให้ร่ำรวยวันที่30เจอกันใหม่ในช่วงเย็นวันที่30เจอกันในช่วงตอนเย็นน้องบ่าวเชียงคานเนาะครับผมอาจารย์นัดยูทูบเบอร์ช่วงประมาณช่วงเย็นโอ้ดีดีดีเลยอาการห้องเดี๋ยวกับโทรศัพท์มันระเบิดเมียงครับมันห่อนเนี่ยกระนัดส่วงแรงลูกศิษย์ลูกหากับฝากไปเป็นแนวทางเด้ออาจารย์เป็นความฝันผู้ใดมากับตามมากับผ่าน
ปักเป็นเนี่ยท่านอาจารย์ก็อยู่แบบนี้ละอืมใครก็ให้ทุกที่ทุกท่านอยู่ดีมีแห่งลำรวดสุขุมทุกคนเนาะครับแค่นี้ละครับขอบคุณอาจารย์แซมนะครับที่แนวทางรัฐบาลประจำวันที่2พฤษภาคม2567ขอบคุณอาจารย์หลายๆครับสวัสดีครับสาธุสาธุบางเสียงข้าง